ันนี้เครื่องวัดหัวใจและออกซิเจนของเจสุกินะครับส่วนอันนี้ครับตัวถูกครับราคา99บาทครับมาเทียบกันดูเลยนะครับว่าใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่าเอ้าค่าไม่ตรงกันอันไหนจริงอันไหนหลอกกันแน่เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกหรือดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับในวิดีโอนี้เพื่อนๆที่กำลังหาเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วสำหรับดูแลสุขภาพหรือดูแลคนที่เรารักตัวนี้เลยครับผมจะรีวิวให้ดูกับเครื่องวัดออกซิเจนเจสกีราคาไม่ถึง500เลยนะถ้าเพื่อนๆไปตามโรงพยาบาลนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราไปถึงนะเขาก็จะวัดความดันวัดอัตราเต้นของหัวใจนะครับโดยการใช้ตัวคีบแบบนี้นะครับที่ปลายนิ้วนะก็คือเครื่องวัดออกซิเจนนะครับก็คือวัดออกซิเจนในเลือดด้วยแล้วมันสำคัญยังไงคือการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับมันสามารถช่วยให้ประเมินอาการป่วยได้ดีมากขึ้นนะครับเรารู้แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำนะครับซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็คือเลือดมีเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดดำนะครับซึ่งถ้าเม็ดเลือดแดงเราอยู่ในสภาพปกตินะครับมันก็จะมีออกซิเจนค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่95% ขึ้นไปนะดังนั้นเมื่อออกซิเจนในเลือดของเราต่ำนะครับอันนี้คือร่างกายเราเริ่มมีปัญหาละยิ่งออกซิเจนต่ำมากเท่าไหร่นะครับร่างกายก็ยิ่งมีปัญหามากโดยเฉพาะถ้าออกซิเจนต่ำมากๆนะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยไม่ไปเลี้ยงสมองหมายความว่าสมองคุณจะขาดออกซิเจนและการที่สมองขาดออกซิเจนสามารถเสียชีวิตได้ภายใน4นาทีนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือพูดไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนต้องการดูแลสุขภาพนะครับหรืออย่างผมนะครับซื้อมานะผมเป็นครูสอนดำน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำคลิปนะครับเกี่ยวกับวิดีโอการดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งซึ่งต้องมีการกั้นหายใจนะครับการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับจึงสำคัญมากๆเพื่อป้องกันอาการที่เราจะหมดสตินะครับจากการกลั้นหายใจนานเกินไปและแน่นอนครับผมจะมาแกะกล่องและทดสอบการใช้งานจริงนะครับกับเครื่องวัดออกซิเจนจากเจสกิตัวนี้ครับแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นเครื่องวัดออกซิเจนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปเทียบราคานะถามว่าตัวนี้แบบโอ้เกือบ500บาทแพงจังเลยมีตัวนึงแบบ100กว่าบาทนะครับเธอใช้ได้ไหมคือจริงๆถ้าถามผมนะถ้าไม่ได้ซีเรียสมากก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมต้องการความแม่นยำค่อนข้างสูงครับดังนั้นก็เลยเลือกตัวที่มีราคาสูงแล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือขึ้นมาได้สักหน่อยนึงนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนๆก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะลองใช้แบบไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาทดสอบให้ดูครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้การรับรองนะครับจาก EC จาก FDA นะครับก็ค่อนข้างเชื่อถือได้เลยนอกจากตัวเครื่องนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะมีสายคล้องคอนะครับแล้วก็ถุงผ้ากันน้ำครับในกล่องเนี่ยเขาแถมถ่านมาให้นะครับได้มาแล้วก็ถ่ายถ่านเข้าไปนะครับเป็นถ่าน 3A 2ก้อนครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันการทำงานนะครับเปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นหน้าจอ LCD ขึ้นแบบนี้นะครับเอากับหัวอยู่นะฮะซึ่งหน้าจอนะครับเราสามารถกดปุ่มนะครับเพื่อหมุนหน้าจอได้นะครับกด1ครั้งก็จะหมุนหน้าจอเปลี่ยนทิศทางได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะมองไปทางมุมด้านไหนนะครับการใช้งานง่ายมากครับแค่เราเอานิ้วของเรานะครับใส่เข้าไปข้างในครับเครื่องก็จะทำการวัดนะครับ1ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะครับตอนนี้ของผมพูดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะสูงหน่อยก็อยู่ประมาณ102นะครับอัตราออกซิเจนนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับในเลือดนะก็วัดจากเม็ดเลือดแดงนะครับก็อยู่ที่95นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติครับแล้วก็ IP คือการหมุนเวียนของเลือดนะครับยิ่งค่าสูงนะครับก็คือการสูบฉีดของเลือดก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า IP นะครับค่าของฮาร์ทเรทนะครับอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ออกซิเจนนะครับมันควรจะผสานกันนะครับถ้าค่า IP ลงอย่างเงี้ยนะอัตราของตัวออกซิเจนนะครับมันก็ควรจะลดลงด้วยนะครับก็คือการหมุนเวียนในเลือดเนี่ยช้าลงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่าในการดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งนะครับเราจะมีการฝึกนะครับที่เรียกกันว่าstatic apnea นะครับก็คือการนั่งและกลั้นหายใจครับซึ่งวันนี้คงทำได้ไม่ค่อยดีครับเนื่องจากว่าพูดไปด้วยและอัดวิดีโอไปด้วยนะแต่ว่าจะมาทดสอบให้ดูนะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานนะครับระหว่างนี้นะครับก็ผมจะทำการลองกลั้นหายใจนะครับหลังจากผมกลั้นหายใจเนี่ยแปลว่าอัตราของตัวออกซิเจนนะครับมันจะต้องลดลงนะครับตอนนี้พอดีผมเห็นอยู่เป็น95ใช่ไหม95นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอผมกลั้นหายใจเนี่ยมันจะต้องค่อยๆลดลงนะครับอ่ะลองดูเลยนะครับคลิปนี้ไม่ตัดนะครับจะพยายามไปยาวๆนะฮะ
จะสังเกตว่าตอนที่ผมกั้นหายใจนะครับค่าค่อยๆลดลงนะครับแต่อาจจะมีการดีเลย์นิดหน่อยนะนะครับสำหรับคนที่ฝึกฟรีไดฟ์อยู่จะทราบดีนะครับในสิ่งที่ผมพูดนะแล้วสังเกตว่าหลังจากที่ผมกลับมาหายใจสักแป๊บนึงนะครับค่าออกซิเจนเนี่ยเห็นไหมก็จะกลับมาสูงขึ้นแบบปกตินะครับซึ่งเทคนิคต่างๆนะครับเราสามารถเรียนได้นะครับในหลักสูตรของฟรีไดวิ่งนะครับรวมถึงอัตราการเต้นหัวใจด้วยช่วงที่ผมกลั้นหายใจเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการเต้นหัวใจของผมก็จะลดลงค่า PI นะครับก็จะลดลงด้วยนะครับเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยจะหยุดจะเหมือนว่าหัวใจเต้นช้าเนี่ยการสูบฉีดของเลือดก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เรียลไทม์มากอาจจะดีเลย์เล็กน้อยนะครับทีเนี้ยตอนนี้มันกะวัดค่า PI จากนิ้วผมถูกไหมทีนี้ผมจะลองใช้วิธีนี้ครับผมจะลองบีบข้อมือนะครับบีบข้อมือเพื่อให้อัตราการไหลเวียนของเลือดของผมเนี่ยมันลดลงที่ข้อมือนะครับปุ๊บบีบไว้นะครับเราจะมาสังเกตค่า PI กันนะครับผมไม่เห็นนะเนี่ยอ้าวบีบข้อมือชีพจรไม่มาเลยครับค่า PI ผมของผมเหลือ 1.5 นะครับแล้วก็บีบข้อมือไว้ก็เลยไม่สามารถวัดชีพจรได้ครับผมจะปล่อยนะปึ๊บปล่อยข้อมือละนะครับดูชีพจรกลับมาไหมนะครับกลับมาแล้วนะครับค่า PI ก็กลับมาด้วยนะครับเพราะนั้นมันวัดจากการหมุนเวียนของเลือดนะถ้าเราไม่มีชีพจรนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะทำให้ดูทีนะครับบีบนะครับบีบข้อมือไว้นะปึ๊บผมหยุดการไหลเวียนของเลือดที่มือผมนะครับเห็นไหมชีพจรหายไปนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะปึ๊บปล่อยครับกลับมานะครับกลับมาแล้วนะครับเมื่อเรากดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับก็เข้ามาสู่หน้าเมนูครับซึ่งก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับแต่ว่าพอเอานิ้วออกมาแล้วมันจะดับเองอัตโนมัติครับเพราะนั้นเราต้องคอยกดไว้ด้วยนะกดปุ่มตรงกลางค้างนะครับเข้ามาหน้าตั้งค่าเมนูนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นการตั้งเสียงนะครับอย่างอื่นผมก็ใช้เมนูของสแตนดาร์ดโรงงานนะครับรอสักประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับเห็นไหมเครื่องมันก็จะดับเองอัตโนมัติครับและสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับว่าตัวราคาแค่99 บาทนะครับมันก็มีทำไมผมต้องสั่งตัวละ500มาใช้นะครับคือจริงๆอยากจะเอามาเทียบให้ดูนะก็สั่งมาใช้เองทั้ง2ตัวนะครับซึ่งอันนี้คือตัวราคา99 บาทนะครับก็ซึ่งราคา99 บาทมันก็ถูกมากพอที่ผมจะเอามาทดลองเปรียบเทียบให้ได้นะครับว่าตัวราคา500กับ99เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี่ถ้ามันเวิร์คนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวราคา99เนี่ยเขาไม่มีฐานมาให้นะครับแล้วก็การทำงานก็เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีการตั้งค่าฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับก็แค่มีน้ำปัดออกมานะครับบอกแค่ออกซิเจนแล้วก็การวัดแรงดันเลือดนะครับก็คือตัวฮาร์ทเรทของเรานั่นเองนะครับผมลองใส่ดูนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคออกซิเจนในเลือดมาแล้วนะครับแล้วก็กระพริบปรับรอแป๊บ อันนี้ก็เพิ่งเปิดลองใช้นะครับเป็นไงบ้างออกซิเจนมาโอเคนะครับฮาร์ทเรทมานะก็ดีเลย์ครับมาช้านะทีเนี้ยถ้าเราซื้อเฉพาะตัว99 บาทมาทดสอบนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ใช้งานได้แหละแหมฮาร์ทเรท75นะครับออกซิเจน93นะมันก็เห็นชัดเจนนะครับแต่ผมจะลองเทียบกับตัวนี้นะครับของเจสกีดูนะคือผมขออนุญาตใส่คนละข้างนะครับอาจจะค่าต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้ามันเกิดตรงจริงๆนะเดี๋ยวผมขอปรับหน้าจอตัวนี้ให้มันเป็นทางเดียวกันก่อนดูนะครับในระหว่างวัดนะครับซึ่งถ้าเนี่ยกลายเป็น0ไปแล้วเอ้าไม่เป็นไรขยับนิดนึงนะครับให้เราดูนะครับระหว่างวัดนะครับนี่คือเปรียบเทียบให้ดูจริงๆเลยนะครับสังเกตว่าของเจสกีนะครับค่ามันก็จะค่อนข้างนิ่งๆนะครับนี่ก็กระพริบไปกระพริบมานะครับหรือว่าผมวางไม่ดีเองวะวางนิ้วซะหน่อยนึงนี่นะครับวางนิ้วให้มันสนาบนิดนึงนะครับมันก็จะทำงานดีขึ้นนะแต่อันนี้เนี่ยเห็นไหมกระดิกนิ้วยังไงนะครับมันก็ยังวัดได้ทำไมมันจอฝั่งตัวถูกมันติดหายๆเนี่ยผมวางนิ้วไม่ดีไหมวางดีๆหน่อยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจของผมยัง75อยู่เลยกระพริบดับอีกแล้วสังเกตนะครับทั้งค่าออกซิเจนนะครับแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจนะครับมันก็จะเพี้ยนๆกันนะเห็นไหมครับมันต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับซึ่งถ้าเวลาที่ผมพูดจากเพื่อนๆที่ดูต้นวิดีโอมาจะเห็นว่าอัตราการเต้นหัวใจเวลาที่พูดนะครับมันจะอยู่ประมาณแบบ90กว่าๆเกิน100เนี่ยฮะผมพูดยิ่งพูดเยอะนะครับอัตราการเต้นหัวใจผมก็ยิ่งเร็วขึ้นนะครับเป็นหลักร้อยนะแต่ว่าเนี่ยครับ ของตัวถูกมันก็จะ
เหมือนหัวใจเราเต้นช้าสุขภาพเราดีนะครับทำไมออกซิเจนผมต่ำขนาดนี้ออกซิเจน70 80นี่คือหน้ามืดแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะออกซิเจนต้องอยู่ประมาณนี้ครับ96นะนี่แล้วลองดูนะครับจังหวะการเต้นหัวใจนะครับดูที่ไฟกระพริบนะครับจริงๆแล้วที่ไฟกระพริบเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าการนับมันไม่ค่อยถูกต้องครับตอนนี้เราจะพยายามหาพยานมานะครับผมก็ใช้นี่แล้วกันนะครับแอปพลิเคชันในการเช็คอัตราการเต้นหัวใจนะครับนะครับสังเกตนะครับค่าเขาประมาณมาอยู่ที่105นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะต้องเป็นซึ่งแน่นอนนะครับมันจะต้องเป็นค่าอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยกว่านะเห็นไหม105นะครับแต่ตัวนี้มันวัดออกมาแค่ไม่ถึง90อ่ะ80 70 90นะครับก็มีความเพี้ยนกว่ากันเยอะมากครับทีนี้ลองมาดูค่าออกซิเจนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองกั้นหายใจแวบหนึ่งดูนะดูว่าค่าออกซิเจนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับฮึบเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกั้นหายใจนะค่าออกซิเจนของเจสิกิก็จะลดลงนะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับค่าออกซิเจนคงที่เลยแปลว่าใช้งานจริงไม่ได้นะตัวถูกๆนี่วัดออกซิเจนจริงไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเครื่องวัดออกซิเจนเจสกิตัวนี้นะครับก็สั่งได้เลยนะครับจาก Shopee ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังติดตามคอนเทนต์การเรียนฟรีไดวิ่งนะครับก็จะค่อยๆทำความรู้นะครับแล้วก็รีวิวของเกี่ยวกับฟรีไดวิ่งลงมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะครับก็มีติดไว้นะครับไม่เสียหายครับซื้อติดบ้านไว้ครับราคาไม่แพงนะและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทางจะถึงแล้วนะพาไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆนะครับใน TikTok นะครับเดี๋ยวผมไปป้ายยาวไว้ใน TikTok ด้วยนะตามไปดูกันด้วยวันนี้นะครับไปก่อนบ๊ายบายอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ที่มีอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์เยอะที่สุดครับวันนี้เราแวะมาดูกัน